ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมหน้า28นี้นะครับผมสมัย5คำสั่งก็บอกว่าให้ write an email to answer Jen's email use the chat and Jen's email to help you แปลว่านะครับให้เขียนอีเมลไปหาเจนนะครับนะโดยการใช้ชาร์ตหรือว่าใช้ตัวอย่างของอีเมลของเจนนะครับนะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างช่วยให้นักเรียนเขียนตามนั้นนะครับเพราะว่าในหน้าก่อนหน้านี้เรามีอีเมลของเจนมาแล้วนะครับนะตัวอย่างก็คือว่าการขึ้นต้นประโยคนะครับให้ขึ้นต้นว่า say hello นะครับเป็นอันดับหนึ่งขึ้นต้นในเรื่องที่ลำดับที่สองก็คือ about you ก็คือเขียนเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวของนักเรียนเองนะครับว่าอายุเท่าไรเรียนอยู่ที่ไหนชอบวิชาอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับพอข้อที่สาม about your family ก็ให้เล่าเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนนะครับนะว่ามีพ่อแม่มีพี่น้องกี่คนประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับนะทุกท่านที่กำลังเข้ามาชมตอนนี้นะครับแล้วก็ลำดับที่4คือ Say Goodbye ก็คือกล่าวคำลงท้ายนะครับนะดังนั้นก็มาดูตัวอย่างอีเมลกันนะครับ Hi สวัสดีครับสวัสดีค่ะแอมพิมนะครับสมมติกันมาว่าฉันชื่อพิมแอม10 years old นะครับฐานอายุ10ขวบเท่านั้นเอง I am a student นะครับฉันเป็นนักเรียนI'm from Thailand นะครับฉันมาจากประเทศไทย I'm fat and short นะครับฉันรูปร่างอ้วนแล้วก็เตี้ยเตี้ย I'm got black hair and black eyes นะครับฉันมีผมสีดำและในตาก็สีดำ My favorite subject is วิชาที่ชื่นชอบของฉันคือวิชา Maths นะครับวิชาคณิตศาสตร์ My favorite sport is football นะครับกีฬาที่ชื่นชอบของฉันคือฟุตบอล My father is Don and my mother is Marie คุณพ่อของฉันชื่อว่าดอนคุณแม่ชื่อว่ามาลี My mother is a doctor คุณพ่อนะครับเป็นนายแพทย์นะครับ My mother is nurse นะครับ is a nurse นะครับแต่ต้องมีอาด้วยส่วนคุณแม่นั้นเป็นนางพยาบาลThey work at the hospital นะครับท่านทั้งสองก็ทำงานที่โรงพยาบาลนะครับ They take care of the sick people นะครับหน้าที่ของท่านทั้งสองก็คือดูแลนะครับนะ take care ดูแลเอาใจใส่ sick people ก็คือผู้ป่วย I have got a sister นะครับฉันมีน้องสาว1คนนะครับ Her name is Pat นะครับชื่อว่าพัทหรือแพทShe is 7 years old นะครับหล่อนอายุเพียงแค่7ขวบ She likes playing volleyball นะครับหล่อนชอบเล่นวอลเลย์บอล That's all about me และนั่นคือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับฉันคือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับฉันที่ได้เล่าให้ฟัง Tell me about your family แล้วโปรดเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของเธอให้ฉันฟังด้วย Bye bye ลาก่อนจากพิมพ์โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างอีเมลแล้วก็คุณครูพี่นันนะครับเหมือนสไตล์เหมือนตามอักษรวิ่งนะครับสไตล์การสอนของคุณครูก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับเป็นนั้นว่าจบหน้า28นะครับเดี๋ยวระบบเสียงไม่ค่อยดีนะครับคุณครูขอเปลี่ยนระบบเสียงนิดนึงนะครับนะแล้วไปต่อหน้าที่29กันเลยนะครับ Okay.